ยังต้องวิ่งไล่ตามลูกอยู่ครับดูสิครับครับอีกะลงมาเสิร์ฟก็ยังดีบอลเราโอ้โหดีลูกวิลาวันนี่ลูกนี้ก็ตบเยี่ยมนะครับตบทะแยงไปท้ายขอเลยครับจี้ไปหลังครับเป็นเซตพอยต์ครั้งที่6ของไทยแล้วนะครับโอ้โหบอกว่าสนุกจริงๆครับในเซตนี้ไม่ยอมครับเราก็ไม่ยอมเรามีโอกาสขึ้นนำถึง6ครั้งเลยครับเอาละครับมีโอกาสแล้วครับลูกนี้วิลาวันโอ้แล้วดูเขาเหนียวจริงๆนะส่งซาชิโกสุกิยาม่าครับที่สูงที่สุดลงมาบล็อกแล้วก็เอาอยู่อะเนี่ยครับน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วครับการเปลี่ยนตัวลงมาในจังหวะในโอกาสที่เหมาะสมครับเช็คตำแหน่งให้ดีนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซาริคิมูระครับเสิร์ฟคะแนน29เท่ากันเราขึ้นนำอีกครั้งกับปื้มจิตถิ่นขาวได้เซตพอยต์ครั้งที่7ครับทำสปรายได้เยอะนะครับก็คือตีตกเป็นแต้มเดียวของปื้มจิตถิ่นขาววันนี้เล่นเด่นอีกวันนึงนะครับมีผลงานที่ดีครับจังหวะที่ต้องการนะครับปื้มจิตก็ทำได้ดีเนี่ยครับเราต้องตาม2คนนะครับอิริกะอาราคิหมายเลข11กับหมายเลข5ครับมิยูกิเขาค่อนข้างจะแต้มสำคัญที่จะใช้งานของทั้งคู่นี้ครับโอ้โหแล้วปื้มจิตเสิร์ฟพอครับ30เท่ากันครับโอ้นี่เป็นการดิวเยอะมากครับแล้วแต้มวอลเลย์บอลนี่ใครมาดูจะงงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องจบกันที่25ครับตอนนี้ขึ้นไป30เท่ากันครับไม่ยอมด้วยกันทั้งคู่เอาเลยครับเราตีลูกนี้ออกครับออกครับโอ้โหตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับวิลาวันพิญญาพงศ์ลูกนี้ตีเผื่อไปนิดนึงขึ้นไม่สูงพอนะแล้วก็ตีหนูบล็อกเขาต้องเบรกนะครับเรา31ต่อ30เขากลับมาขึ้นมั่งนะครับเมื่อสักครู่เรามีโอกาสกี่ครั้งนะครับที่จะปิด7ครั้ง7ครั้งครับปิดเซตไม่ได้ต้องเหนียวครับคราวนี้เขามีโอกาสปิดเซตเหมือนกันแต่ว่านี่นะครับเราอย่าถอดใจครับ7ครั้งเราปิดไม่ได้เซตแรกนี่สำคัญครับใครได้ไปก่อนก็ได้ใจมาเยอะนะและเกมสูสีเงี้ยครับแหมมันพลิกผันกันได้ครับต้องเหนียวไว้ก่อนครับใจต้องอยู่กับตัวครับมีสมาธิมีกิตภาชิเสิร์ฟดูที่บอลให้ดีครับอัมพรย่าผากาตีใส่บล็อกแล้วไม่โดนใครครับออกไปเฉยครับโอ้โหเขาไม่ขึ้นบล็อกอะครับหรือว่าบล็อกไม่โดนอะไรครับกลายเป็นลูกยาวเนี่ยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ทีนะครับน่าจะแหมแต่มันก็ไม่โดนนะครับไม่โดนที่เห็นนะเป็นเงาผ่านไปนะครับกะปกติอัมพรย่าผาเนี่ยตีฝังลงมาแล้วจะถนัดทางหัวเสาด้านขวานะครับตอนนี้มาตีทางหัวเสาด้านซ้ายลูกมันเลยยาวออกไปครับก็มาชมการแข่งขันในเซตที่2กันต่อครับนี่มันเหลื่อมๆกันนิดๆนะครับเวลาในการถ่ายทอดสดกับเวลาที่เรานำมาชมให้ชมกันนะครับก็เป็นอันว่าเ